เคสของคุณเสรีแกไม่ยอมรับใช่คุณเสรียืนยันคุณเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชนะสสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยประธานกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตโพสต์เฟซบุ๊กเลยไลฟ์สดไลฟ์สดไม่ใช่ไม่ใช่โพสต์เฟซบุ๊กไลฟ์สดเลยฮะป้าเสรีนี่ก็ต้องไลฟ์สดกรณีกรรมการเรียกพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรมาชี้แจงกรณีถวายสัตว์ไม่ครบเป็นไปตามมติที่ประชุมต้องการให้ทั้งสองท่านเนี่ยมาแถลงข้อเท็จจริงมาแสดงความเห็นเรื่องการนำร่างพรบ.งบปี63มาเสนอที่ประชุมสภาได้อย่างไรไม่เกี่ยวกับเรื่องการถวายสัตว์ตามที่คุณวิษณุออกมากล่าวอ้างคือเขียนหนังสือเซ็นหนังสือแล้วให้มาชี้แจงวันที่30ที่นายวิษณุบอกว่าทั้งสองคนมีสิทธิ์มาหรือไม่มาหรือส่งตัวแทนชี้แจงได้อย่าบอกว่ากรรมธิการไม่ได้เชิญผู้แทนแต่ระบุชื่อชัดเจนว่าพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรจะส่งนายหมูนายหมามาตอบแทนได้อย่างไรกันโอ้ยเราน่าจะเอาไลน์มาออกเลยเนี่ยคือแม็กอันนี้เวลาเราอ่านเราต้องเข้าใจนะคือคุณเสรีแกอย่างเงี้ยต้องแบบเฟซบุ๊กแกก็มันอย่างเงี้ยไม่งั้นจะมีคนตามกันเยอะเลยเดี๋ยวเรามีเสียงท่านเสรีด้วยฮะนี่เอาลองเปิดเสียงก่อนก็ได้เปิดเสียงเลยฮะมาเพราะฉะนั้นที่คุณวิษณุบอกมาว่าเอ้เสรีวิสุทธิ์ประธานกรรมาธิการนะปปช.ของสภาผู้แทนเราจะเชิญคุณประยุทธ์ประวิตรมาเนี่ยนะจะไม่ไปก็ได้ส่งตัวแทนได้ไหมหรือจะส่งตัวแทนผมไม่ได้เรียกหรือคุณนายกตีหรือผู้แทนเนี่ยไม่ได้เรียกนายกตีรองนายกตีเฉยๆผมเรียกคุณประวิตรรองนายกรัฐมนตรีผมไม่ได้เรียกคุณวิษณุรองนายกตีนะค่ะจะส่งตัวแทนได้ไงอ่ะระบุชื่อเลยใช่ไหมการบุคคลท่านนี้ใช่เพราะผมต้องการทราบความเป็นจริงจะส่งในหมูในหมาจะมาตอบคำถามอะไรผมได้หรอนะครับนะนั่นผมก็ใช้อำนาจตามนี้ถูกไหมค่ะนะคือสรุปแล้วว่ามีอำนาจนะแล้ววันนี้ก็เซ็นหนังสือไปแล้วก็นี่ก็คือบอกว่าถ้าติดราชการเพราะมีภารกิจมากแจ้งเลื่อนได้แต่ถ้าไม่ตอบเลยก็จะเชิญครั้งที่สองให้โอกาสสองครั้งเท่านั้นถ้าไม่มีอีกครั้งต่อไปทำเป็นคำสั่งประธานกรรมธิการเพื่อเรียกหรือเรียกเอกสารมาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อกรรมธิการตามมาตรา8พ.ร.บ.คำสั่งเรียกของกรรมธิการสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาถ้าฝ่าฝืนไม่มาตามคำสั่งดังกล่าวถือว่ามีความผิดตามมาตรา13ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าไม่มาถือว่าเข้าทางผมนะจะได้สรุปข้างเดียวไปเลยว่าไอการเสนอร่างพ.ร.บ.ประมาณ63ต่อสภาไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วขัดรัฐธรรมนูญแล้วส่งฟ้องไปเลยแล้วก็ไปตัดสินใจเอาเองว่าจะมาหรือไม่มาสรุปตอนนี้มีสองปมปมแรกคือกรณีถวายสัตว์ไม่ถูกต้องอีกปมหนึ่งคือการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์นะฮะสองกันมาที่การกันมาที่การทหารกับกันมาที่การปราบปรามการจัดหาและการทำเอาครับนะฮะนะครับทีนี้คุณเทพไทยเสนพงศ์นะสสนครศรีธรรมราชของพรรคประชาธิปัตย์ก็ออกมาระบุนะฮะถึงกรณีที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยออกมาเชิญพลเอกประยุทธ์เข้าชี้แจงบอกมันมีประเด็นที่ต้องพิจารณาดังนี้ฮะประเด็นแรกเนี่ยนะครับคือตกลงแล้วกรรมธิการเนี่ยมีสิทธิ์จะเชิญนายกรัฐมนตรีเข้าชี้แจงหรือไม่นะครับซึ่งคุณเทพไทยก็บอกว่าเป็นสิทธิ์ที่สามารถทำได้เพราะกรรมธิการมีอำนาจที่จะเชิญบุคคลเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดินเข้าชี้แจงปัญหาใดๆต่อที่ประชุมกรรมธิการได้คำถามที่2คือว่าการเชิญพลเอกประยุทธ์เข้าชี้แจงกรณีถวายสัตว์และจัดทำงบประมาณมีความเหมาะสมหรือไม่ส่วนตัวของคุณเทพไทยมองว่าบทบาทหน้าที่กรรมธิการปปช.ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีหน้าที่ในเรื่องการตรวจสอบทุจริตประพฤติมิชอบเท่านั้นแต่ปมเรื่องการถวายสัตว์ปฏิญาณการจัดทำงบประมาณไม่เข้าข่ายไม่ได้เข้าข่ายการทุจริตนะครับจึงไม่เห็นด้วยในการเชิญพลเอกประยุทธ์มาชี้แจงในกรรมธิการปปช.ของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ข้อ3แกบอกว่าการตรวจสอบกรณีถวายสัตว์ไม่ครบการจัดทำพรบงบประมาณที่ถูกต้องสามารถตรวจสอบได้ด้วยการเปิดอภิปรายไว้วางใจนายกหรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องถ้าใช้ช่องทางนี้จะเหมาะสมกว่าใช่ไหมการตรวจสอบผ่านกรรมธิการปปช.ข้อ4การตรวจสอบเรื่องจัดทำงบประมาณที่ไม่ถูกต้องควรใช้กรรมธิการการเงินการคลังตรวจสอบจะเหมาะสมกว่าใช้กรรมการอื่นอันนี้คือแกก็พยายามจะบอกว่ามันไม่ถูกช่องแต่คุณเสรีก็ว่าช่องของแกทำได้ครับส่วนคุณนครมาชินนี่เลยครับในฐานะของรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยโพสต์เฟซบุ๊กเหมือนกันฮะบอกว่าพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรร่วมทำรัฐประหารยึดอำนาจประชาชนมานานแล้วนะฮะเมื่อยึดอำนาจเสร็จพฤติกรรมแสดงออกทั้งสองนายนะครับดูแคลนประชาชนโดยตลอดแต่ด้วยมีสมาชิกวุฒิสภา250คนก็เลยมีการแต่งตั้งเป็นฐานโหวตเลือกเข้ามาเป็นรัฐบาลสืบทอดอำนาจ
แล้วก็มองนะครับว่านายพลกลุ่มนี้เนี่ยมีพฤติกรรมเดิมๆคือที่ปรากฏต่อสายตาประชาชนนะครับกรรมาธิการซึ่งเป็นหน่วยย่อยของสภาผู้แทนราษฎรต้องการเชิญนายกและรองนายกมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตเรื่องการไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายซึ่งก็มองนะครับว่าเรื่องนี้สามารถทำได้นายพลทั้งสองคนนี้จึงไม่สนใจเพราะที่ผ่านมาก็อย่างที่เห็นนะครับไม่ได้รับการตอบรับนี่ก็เป็นสิ่งที่คุณนครมาชิมต้องการจะบอกนะครับว่าสรุปแล้วสามารถทำได้เพราะว่าท่านสองท่านเนี้ยที่ผ่านมามันเห็นกันอยู่คือหมายถึงว่าคุณนครแกบอกว่าแกไม่ได้บอกเฉพาะกรรมธิการคุณเสรีแกบอกว่าทุกกรรมธิการที่จะเรียกพลเอกประวิตรพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะมาชี้แจงเนี่ยต้องเรียกแล้วก็ขอให้กำลังใจต้องเรียกได้ต้องเรียกได้เพราะว่ามันเป็นอำนาจของสภาเพราะว่าสองคนนี้ไม่แยแสต่ออำนาจสภามานานแล้วไม่แยคือเป็นมาจากการรัฐประหารแล้วไม่แยแสใครมานานแล้วเพราะฉะนั้นขอให้กำลังใจทุกชุดกรรมธิการทุกชุดที่จะเรียกมาชี้แจงสรุปก็คือในเมื่อเขาเป็นตัวแทนของประชาชนแล้วเขาเรียกคุณมาชี้แจงคุณควรจะเข้าเพราะว่ามันแสดงให้เห็นถึงการให้เกียรติประชาชนแล้วก็การเคารพประชาชนเคารพตัวแทนของประชาชนนะคะไม่ควรจะเพิกเฉยแล้วก็ไม่ใช่มาเพราะว่าเพียงเพราะกลัวผิดกฎหมายแต่โดยระบอบการเมืองประชาธิปไตยแบบรัฐสภามันเป็นแขกก็พูดเมื่อวานก็พูดนะคะมันเป็นเรื่องการให้เกียรติประชาชนนี่ก็จะเป็นบทพิสูจน์ว่าทั้งนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีที่ได้รับการเชิญเนี่ยจะเป็นการพิสูจน์ว่าถ้าไปก็จะได้รับการยอมรับนะว่าโอ้เมื่อท่านเข้ามาเป็นนักการเมืองแล้วท่านก็ทำตามกฎเกณฑ์ทำตามกฎเกณฑ์แล้วก็ได้เห็นหัวประชาชนครับนี่มีคนโพสต์ครับบอกว่าเขาให้โอกาสไปพูดในสภาแล้วแต่ดันไม่พูดเองก็เลยต้องโดนชนเข้าไปในกรรมาธิการอีกทีนึง